ฮัลโหลสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องที่มีสาระเกี่ยวกับการลดพุงลดความอ้วนและวิธีการดูแลสุขภาพและวิธีการปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงอาหารคลีนครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่ผมทำและเห็นผลผมจึงอยากที่จะมาแบ่งปันกับทุกๆคนเพราะเมื่อก่อนผมหนัก85อ้วนดำครับก็กลับผอมมาได้และหลังจากนั้นก็ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมหมอบอกว่าคุณน่ะหน้าไม่หายกลับมาเหมือนเดิมได้หรอกแต่ผมก็กลับมาหายเหมือนเดิมได้ก็ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังครับผมจนผมกลับมาดูหล่อเท่เหมือนตอนนี้ครับผมถ้าไม่เชื่อผมจะเปิดรูปตอนที่ผมโดนไฟไหม้ดูครับนี่ครับเป็นยังไงครับผมแล้วก็ตอนผมอ้วนครับเป็นยังไงครับผมดูไม่ได้เลยครับแต่ตอนนี้ดูแล้วเท่เลยใช่ไหมครับผมถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ครับผมกด Subscribe ครับผมกดถูกใจครับกดกระดิ่งครับถ้าเป็นเพื่อนๆเก่าครับผมก็กดถูกใจเลยครับผมเพราะว่าความรู้สาระดีๆนะครับจะมีมาแบ่งปันกับทุกๆคนและก็ความรู้ดีๆครับแบบจัดเต็มมาเสิร์ฟถึงที่ทำงานถึงที่บ้านทุกๆคนครับวันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งครับผมช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินเมนูเครื่องดื่มเย็นอะไรดีครับวันนี้ก็เลยอยากที่จะมาแนะนำครับกับเมนูเย็นๆครับแต่มันนะครับผมมันเป็นสูตรครับลดพุงพุนเพียวครับเครื่องดื่มเย็นมะนาวน้ำผึ้งครับผมเย้ yeah! เป็นสูตรแบบว่าดับกระหายครับไปดีสูตรหนึ่งแต่ที่สำคัญมันช่วยให้ลดหุ่นเพียวครับผอมเพียวและก็ลดไขมันไปในตัวเลยครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าวัสดุในการทำสูตรนี้มีอะไรบ้างครับเอาครับผมก็มีแค่2 อย่างเนี่ยครับที่วันนี้ที่เราจะมาทำกันแต่ขอบอกเลยว่ามันสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะครับผมก็มีมะนาวครับ1ลูกครับจะ2ลูก3ลูกเอาที่เราชอบครับแล้วก็น้ำผึ้งครับน้ำผึ้งก็ใส่สักช้อนหรือ2ช้อนไม่มากกว่านั้นเพราะมันจะทำให้เราอ้วนเพราะมันนั้นน้ำผึ้งมันก็เป็นให้ความหวานชนิดหนึ่งเหมือนกันถ้ากินพอดีก็ได้ประโยชน์แต่ถ้ากินเยอะมันก็มีโทษครับผมก็ประโยชน์ของมะนาวนะครับผมมะนาวไทยเนี่ยครับผมประโยชน์ก็คือช่วยลดความอ้วนช่วยขับสารพิษดีท็อกซ์ครับผมแล้วก็ทำความสะอาดของลำไส้ของเราครับแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณครับเพราะว่ามีวิตามินซีสูงครับผมแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระครับผมเจ้ามะนาวเนี่ยครับต่อมาเลยครับน้ำผึ้งครับประโยชน์ก็ไม่ธรรมดาครับผมไปศึกษาหาข้อมูลมาเลยนะเนี่ยประโยชน์ของน้ำผึ้งครับลดความอ้วนครับเพราะว่าน้ำผึ้งมีสรรพคุณหวานก็จริงครับแต่มันไม่ได้ทำให้เราอ้วนครับถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะสมเพราะน้ำผึ้งจะช่วยลดความอยากของความหวานครับแล้วก็ยังไปกระตุ้นระบบเผาผลาญให้มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นครับผมแล้วก็บำรุงผิวพรรณเพราะน้ำผึ้งมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวชุ่มชื่นเปล่งปลั่งรวมถึงช่วยต่อต้านฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆครับแล้วก็แก้หวัดครับผมเจ้าน้ำผึ้งแค่ทานผสมกับน้ำอุ่นทุกเช้าหรือก่อนนอนก็ช่วยในการแก้หวัดหรือตอนนี้มีไวรัสพวกแบคทีเรียต่างๆก็สามารถช่วยได้เหมือนกันครับบำรุงหัวใจครับเพราะว่าน้ำผึ้งสามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงการเป็นหลอดเลือดหัวใจได้เนื่องจากมันมีสารที่บำรุงและก็ทำให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีครับเจ้าน้ำผึ้งครับนี่คือประโยชน์ของน้ำผึ้งและก็น้ำมะนาวที่เราจะลงมือทำกันแล้วครับผมอันดับแรกครับให้หั่นมะนาวก่อนครับไม่เอาเม็ดครับหั่นแบบนี้ครับเราจะได้น้ำเยอะมากอันนี้ไม่เอาครับเราก็ทิ้งไปแต่แล้วเราก็ดีใส่แก้วครับไม่มีเม็ดแต่มันก็ยังลงไปครับ
ก็ตักเม็ดมันก่อนมันยังมีเหลืออยู่แล้วก็น้ำผึ้ง2ช้อนแล้วกันไม่หวานมากจะไงดีกว่าน้ำตาลแน่นอนครับแล้วก็คนครับอันนี้เป็นสูตรสำหรับแก้ไอก็ได้นะเนี่ยใช้จิบเอาที่ตอนเด็กอ่ะผมพ่อแม่ผมชอบทำให้ผมกินแต่อันนี้เราจะมาทำสูตรเป็นเครื่องดื่มครับนี่แล้วนะครับพักไว้เราเอาแก้วมาหนึ่งใบเทลงไปครับเราไม่ได้เน้นหวานครับเราเน้นเพื่อสุขภาพครับแล้วก็ใส่น้ำเย็นปั๊บนี่ครับจุ่มคอครับจุ่มคอแล้วเราก็คนตามด้วยน้ำแข็งครับเมนูเย็นครับแต่ไม่ธรรมดาขอบอกเป็นเครื่องดื่มเย็นแถมนะครับช่วยลดพุงหุ่นเพียวครับมะนาวน้ำผึ้งครับผมเช้ากลางวันเย็นได้หมดเลยหลังอาหารหรือถ้ากินก่อนอาหารก็จะทำให้เราอยากอาหารได้น้อยลงครับหรือไม่ก็ว่องนอนอยู่ก็จัดไปเลยตอนบ่ายๆเนี่ยตาสว่างป๊าบเลยนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเจ้ามะนาวเย็นๆครับผมนี่ครับเย็นลืมหั่นเป็นแว่นสักหน่อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาชิมเลยว่ารสชาติเป็นจังไดครับผมเป็นยังไงครับเอาครับผมหลังจากที่เราผสมเรียบร้อยครับหน้าตาก็เป็นเช่นนี้ครับผมน้ำมะนาวน้ำผึ้งครับผมเป็นเครื่องดื่มเย็นครับแต่ไม่ธรรมดาเพราะมันช่วยลดพุงแถมหน้าท้องแล้วก็ดีท็อกแล้วก็ช่วยขับสารต่างๆไอ้ที่เป็นสารที่ทำให้เราก่อเกิดโรคต่างๆครับถ้าเรากินเจ้าสูตรนี้แล้วมันถ่ายเป็นประจำครับมันจะขับของเสียต่างๆออกมาหมดเลยภูมิยุบอย่างแน่นอนครับกินเป็นประจำยิ่งดีครับผมเพราะว่ามะนาวเพื่อนก็รู้ว่ามีประโยชน์น้ำผึ้งก็มีประโยชน์แล้วก็น้ำก็มีประโยชน์ครับช่วยลดความอ้วนได้เหมือนกันเดี๋ยวเราชิมเลยโอ้ยสดชื่นอย่างมากเลยครับมะนาวน้ำผึ้งหอมน้ำผึ้งด้วยสูตรนี้ก็ใส่เลมอนหรือใส่มะนาวได้หมดครับผมแล้วก็น้ำผึ้งสัก2ช้อนก็กำลังดีครับช้อนหนึ่งมันจะจืดไปแต่ถ้ามากกว่านี้ไม่แนะนำครับเราเพื่อสุขภาพก็ต้องเน้นครับไม่เน้นหวานครับต้องเน้นเพื่อสุขภาพแต่ไม่เน้นหวานครับแล้วเพื่อนรู้ไหมว่าชามะนาวครับผมชามะนาวน้ำแดงครับได้ไม่ใช่ครับแดงมะนาวครับเป็นเมนูยอดฮิตที่มีน้ำตาลเยอะมากเลยครับแดงมะนาวครับเมื่อก่อนผมก็ชอบกินหรือว่าชามะนาวครับที่ทำงานตอนเที่ยงก็จะมีรถขับมาแล้วตึ๊ก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 นะครับตัวน้ำตาลเลยครับผมที่ทำให้เราอ้วนได้อย่างแบบว่าไม่รู้เรื่องเลยครับผมขึ้นน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นครับหวานอร่อยสดชื่นครับแต่หารู้ไหมน้ำตาลเพียบลองเอาสูตรนี้ไปทำครับผมแค่พกมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งขวดเล็กที่เป็นหลอดก็ได้ที่ในเซเว่นก็มีขายที่เขาทำเป็นหลอดเล็กๆอ่ะพกมะนาวมา1โลแล้วก็น้ำเย็นเอาที่ทำงานก็ได้ครับผมหั่นบีบใส่คนแก้วเสร็จแล้วแล้วก็มีประโยชน์ด้วยน้ำมะนาวน้ำผึ้งครับผมน้ำอุ่นก็ได้น้ำเย็นก็ได้ครับน้ำ
เย็นธรรมดาบ้างใส่น้ำแข็งก็ได้ก็ได้เหมือนกันครับผมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาแบ่งปันกับทุกๆคนครับทำแล้วมันดีก็เลยอยากที่จะมาแบ่งปันกับทุกๆคนครับสุขภาพดีที่ผมชอบพูดว่าเราสร้างได้ง่ายนิดเดียวครับอยู่ที่เราใจรักครับผมนี่ครับสูตรนี้ลองทำดูครับก็ก่อนจะจากกันไปก็ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมนะครับทำแล้วมันเห็นผลก็เลยอยากที่จะมาแบ่งปันกับทุกๆคนสบู่รังไหมน้ำผึ้งสูตรลดฝ้าหน้าเด้งครับเป็นสูตรที่ก่อนที่ผมได้รับอุบัติเหตุไฟลุกหน้าขั้นถึงเสียโฉมครับแต่ผมใช้สมุนไพรใช้สบู่สมุนไพรเนี่ยครับเป็นสบู่รังไหมน้ำผึ้งครับที่ทำให้หน้าผมนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ครับเพราะหมอบอกว่าหน้าผมไม่กลับมาหายเหมือนเดิมก็คือคุณจะหน้าเสียโฉมอย่างที่เหมือนคนโดนไฟแล้วก็มันจะดำดำด่างๆนะครับผมแต่ผมไม่เชื่อครับผมก็เลยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพโดยการกินอาหารแล้วก็พอดีภายในของเราอ่ะเราดูแลรักษาแล้วแต่ในภายนอกของเราก็คือพวกผิวพรรณอ่ะเราไม่สามารถที่จะใช้เวลาในเร็วที่จะทำให้หายได้เราจึงจะเป็นต้องทำพวกผิวพรรณสมุนไพรมาช่วยครับภายนอกของเราให้หน้าของเรากับผิวพรรณต่างๆของเรากลับมาดูดีครับเนี่ยผมใช้ครับบางใช้จนนะครับไม่ต้องทาครีมนะครับเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่ทำจากน้ำมัน5ชนิดที่มันดูแลผิวของเราครับผมที่ผมกล้าการันตีเลยถ้าใครซื้อไปใช้แล้วไม่เห็นผลเอามาคืนได้เลยครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้อยู่และเห็นผลก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับทุกๆคนครับผมก็ก่อนจากกันไปครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพซะตั้งแต่ตอนนี้ครับผมเพราะว่าสุขภาพดีเราสร้างได้ง่ายทีเดียวพอเราสุขภาพดีเราก็จะไม่ต้องไปเสียตังค่ายาค่าหมอตังไปเที่ยวเก็บตังไปซื้อสิ่งที่เราต้องการครับผมกินแล้วมันเปรี้ยวปากเลยครับน้ำลายสอนะครับก็มาดูแลสุขภาพครับตั้งแต่ตอนนี้ได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานครับผมเพราะว่าเราสุขภาพแข็งแรงครับเราจะอยู่ไปโดยที่มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปผมและพบกันในครั้งต่อไปครับผมบ๊ายบายและมาเจอกันกับสาระดีๆต่อไปในครั้งต่อไปครับผมสวัสดีทุกๆคนครับผม